วันดีเช้าวันที่ยีิบสองกรกฎาคมนะครับเรามาได้วันที่วีคดีว่าสัปดาห์นี้ของ d j ผมมองว่ามันน่าจะมีการขึ้นต่อนียค่อนข้างไบแอสเิดนึงว่ามันขึ้นต่อเพราะาราคาเนี่ยลงมารีเจคตรงนี้ถูกไหมถึงไส้ไว้กับตัวขึ้นนะครับอันนี้กลับตัวลงส่วนกระแสอยู่เพราะนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าแท่งน,นี้มันจะขึ้นหรือลงแต่ผมมองว่าท้ายสุดเนี่ยน่าจะมีการกลับตัวลงมาแล้วก็วิ่งขึ้นต่อไดนะ้เพราะนั้นวันนี้ถ้าเกิดเราจะเล่นนะ ผมว่าเราหาจังหวะเซลลลงมาก่อนได้นะครับภาพที่มันจะเป็นเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ปุ๊บปุ๊บขึ้นแบบนี้ต่อนะครับหรือไม่ก็ถ้าเกิดว,ว่ามันจะขึ้นเลยผมว่ามันก็บายได้นะครับบายได้เลยจังหวะที่มันมีการทะลุข้างบนตรงนี้ผมว่าบายได้2 0 3 6 4 0นะครับนี่คือจุดที่เราจะสามารถเล่นบายได้เลยนะเพราะว่าถ้ามันทะลุต,ตรงนี้ไปได้คือมันมีแนวโน้มว่าจะขึ้นต่อแน่นอนนะครับของ1ชั่วโมงเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยก็ อยู่ในกรอบผมมองว่ามันต้องมีการอย่างที่บอกเนาะต้องกลับตัวลงก่อนอาจจะลงมาถึงโซนประมาณโซ,โซนนี้นะครับแล้วก็ดีดตัวขึ้นได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันขึ้นไปเลยถึงลุกข้างบนเนี่ยผมว่ามันก็ขึ้นได้เหมือนกันเพราะถ้าเกิดสบายนะบายข้างบนเนี่ยก็ไม่น่าเกียดซับลอดไกลหน่อยข้างล่างนี้นะครับประมาณนี้ทีนี้ในส่วนของทองคำนะฮะทองคำเรามาดูเดทหนึ่งผมมองว่าวันนี้น่าจะมีการกลับตัวขึ้นต่อได้เหมือนเดิม อีกนิดหนึ่งแล้วก็น่าจะวิ่งลงต่อซึ่งถามว่าจะลงถึงไหนอันนี้ตอบไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดแท่งนี้มีการกลับตัวสวยทําไส้สวยงามเนี่ยขึ้นมานิดหนึ่งนะอาจจะทะลุไส้ข้างล่างนี้ลงมาถึงข้างล่างตรงนี้ได้เลยที่2 3 5 0นะครับเพอเผลอนะอาจจะลงไปถึงโซนข้างล่างเลยที่เราเคยคุยกันตอนนู้นว่าเฮ้ย2อ0 0นตรงนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันโซนข้างล่างนู่นเลยนะครับ มาดูสี่ชั่วโมงก็เออมันมีความเป็นไปได้เหมือนกันแต่อาจจะต้องรอราคามันทําโครงสร้างโชว์ก่อนนะว่ามันจะวิ่งยังไงกันแน่นะข้างบนมีแนวต้านตรงนี้ปึ๊บเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเซล์ผมว่าเซล์ข้างล่างตรงนี้ได้2 3 9 0นะครับไม่ได้มองบายเป็นพิเศษนะไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงถ้าบายเราจะรอมันลงมาแตะแล้วดีดตัวขึ้นรอมันทะลุข้างบนตรงนี้ถึงจะเล่นบายได้นะเพราะฉะนั้นตอนนี้มีแค่สองทางถ้าเกิดว่าเราจะเล่นเซลนะผมมองว่ารอให้มันลงมาทะลุตรงนี้ แล้วเราเซลล์ลงไปเลยหรือถ้าเกิดว่ามันลงมาถึงแล้วเนี่ยแล้วมันมีการดีดตัวขึ้นผมมองว่าเราสามารถบายขึ้นมาข้างบนได้มันจะมี2ไอเดียตรงนี้นะครับที่เราสามารถเล่นได้ของทองคำเนาะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์นี้ให้ในใต้คลิปเราไปดูกันได้เลยนะครับ